สวัสดีครับผมไบจากเกษตรไฮแชนแนลครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาน้องโนเกียแม็กซิมกันเห็นว่าน้องเขามีปัญหาอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะไปกับกระเป๋า 3-4 ใบขออนุญาตน้องแล้วเข้าห้องนอนได้ตอนนี้คือตาจะปิดแล้วไม่ได้ตื่นเช้ามาหลายวันวันนี้เราเจอน้องโนเกียแล้วไปห้องกันครับห้องมีแมวนะคะครับแมวชื่ออะไรครับชื่อไลเกอร์ฮะไฮเตอร์ไลเกอร์สรุปว่าชื่ออะไรนะครับชื่อไลเกอร์ค่ะไลเกอร์สกอตติชเหรอหูตกด้วยเป็นพันธุ์ผสมค่ะอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้เหรอคะ10เดือนค่ะ เป็นพันธุ์บ้านผสมสกอตติชหูครับอ่ะสรุปว่าตอนนี้เราอยู่ในห้องน้องโนเกียแล้วนะครับอยู่ในห้องนอนซึ่งก็ห้องธรรมดาเนี่ยนี่น้องโนเกียอยู่นี่ครับโนเกียแม็กซิมสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะโนเกียแม็กซิมนะคะวันนี้เนี่ยเกียก็จะให้พี่ไบมาสอนสตรีมนะคะจากที่คุยกันเบื้องต้นก็คือความต้องการแรกมีอะไรบ้างนะฮะความต้องการคือสตรีมเล่นเกมอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็สตรีมไปหน้า Facebook บ้างสตรีมไปที่ Facebook ช่องทางเดียวป่ะมี YouTube มี Twitch อย่างอื่นไหมครับใช่อย่างอื่นก็ได้ถ้าได้ก็ดีค่ะซึ่งโนเกียก็จะมีคอมอยู่เครื่องนึงใช่ อยู่ข้างๆเกมที่เล่นเป็นเกมที่เล่นมี PUBG Among Us ค่ะ PUBG กับ Among Us ใช่ในAmong Us ใช่ไหมครับ yeah.เดี๋ยวชวนเล่นเดี๋ยวนี้มันมีไอ้นี่ด้วยมันมีอะไรนะ Among Us แบบ 3D ใช่ป่ะใช่มั้ยอันนั้นเห็นเหมือนกันแต่ว่ามันเล่นได้แล้วเหรอเดี๋ยวเริ่มจากพามาดูห้องของน้องก่อนสภาพขนาดห้องมันเป็นขนาดห้องปกติทั่วไปที่คนอยู่คอนโดเขาก็ใช้ชีวิตกันอยู่ประมาณเนี้ยครับประมาณเท่าไหร่28ถึง32ใช่ประมาณ32ประมาณ32นะครับดังนั้นโต๊ะคอมเนี่ยมันก็คือถ้าที่เห็นเนี่ยจะเล็กนิดนึงมันจะเล็กนิดนึงมันจะแค่มันอยู่ข้างเตียงเนี่ยแต่ว่าทรงห้องของคอนโดมันจะเป็นแบบเหมือนเขาบิ้วมาให้แล้วใช่ไหมครับเราจัดเองไม่ได้อย่างอันเนี้ยมันคือโต๊ะอะไรมันอันเนี้ยตอนแรกมันเป็นโต๊ะเครื่องแป้งมันเป็นโต๊ะเครื่องแป้งใช่ไหมใช่เป็นโต๊ะเครื่องแป้งแล้วทีนี้เนี่ยเกียร์ให้เขาทำโต๊ะมาเพื่อที่จะสวมเพื่อที่จะแบบตั้งคอมตั้งแบบตั้งคีย์บอร์ดได้ตอนแรกผมอึ้งมากเลยครับว่าทำไมตรงนี้มันขยับได้วะเฮ้ยมันเป็นโต๊ะรับพี่จะบอกให้มันขยับได้ด้วยนี่เขาผลิตมาแบบว่าให้เราแบบสามารถเปิดลิ้นชักได้จริงแป๊บนึงนะนี่เราก็ขยับขึ้นแล้วก็มันกลายเป็นลิ้นชักลับไปเลยตอนนี้อันนี้ลิ้นชักตัวเครื่องแป้งใช่ค่ะโอเคคือมันต้องเสริมออกมาเพื่อจะได้มีพื้นที่วางคีย์บอร์ดวางของใช่ค่ะมันไม่พอเพราะถ้างั้นมันมีแค่นี้ตั้ง CPU ก็ไม่ได้เดี๋ยวพามาดูสเปคคอมก่อนกับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อันนี้เคส Corsair ค่ะถ้าจำรุ่นไม่ผิดน่าจะเป็น Air 240ใช่ไหมครับใช่Corsair Air 20แล้วมีใครทำโลโก้โนเกียตรงนี้ให้ด้วยก็ T2M Esport ค่ะ T2M Esport คือผมมามี540อยู่540มันจะเป็นทรงใหญ่หน่อยอันนี้เลือกเองหรือเปล่าครับหรือว่าเขาจัดมาให้เขาจัดมาให้ใช่ไหมบอกว่าอยากได้เขาก็เลยมันเป็นเคสตู้ปลาในตำนานคือมันออกมานานมากแล้วแต่ว่ามันสวยอยู่เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันโล่งมันเอา power supply ไปอยู่ข้างหลังอ่ะอันนี้เป็นคอมของน้องโอ้จอใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้จอกี่นิ้วเนี่ยจะไม่ได้ค่ะจะ27นิ้วนะ Alienware ของ Alienware นะครับอีกขวาเปิด Task Manager ขึ้นมาดู CPU เป็น AMD Ryzen 7 3700X นี่ชื่อ CPU 8 Core 16 Thread อ่ะก็เป็นสเปคที่แรงพอสมควรมี RAM 16 GB การ์ดจอเป็น RTX 2060 Super นี่ไงตัวนี้การ์ดจอของ Inno ใช่ไหม Inno TD การ์ดจอของ Inno TD iShieldRTX 2060บอร์ดเป็น ASUS TUF Gaming แล้วก็ชุดน้ำ H100i ของ Corsair อันนี้ชุดเดียวกับผมเลยนี่หว่าแล้วก็แรมเป็น Corsair Vengeance Pro RGB ตั้งเป็นสีขาวไว้ทั้งหมดโอ้คุมธีมดีมากสเปคคอมเอาไปสตรีมได้สบายครับคีย์บอร์ดเป็นของ Corsair เหมือนกันแต่นี่รุ่นอะไรผมจำไม่ได้ K70 Mark II เอ๊ะมันเหมือนของพี่นี่หว่าทำไมมันดูบางๆว่ะเอ้ยแม่มันดูปุ่มมันบางกว่าทำไมปุ่มพี่มันสูงๆอันนี้ Corsair K70 Mark II แล้วก็เมาส์เป็น M55 นะครับ M55 RGB Pro ปกติเวลาเราจะสตรีมเกมอธิบายก่อนเราจะใช้โปรแกรม OBS เป็นโปรแกรมฟรีซึ่งเคยใช้ไหมครับเห็นโหลดอยู่หน้าจอไม่เคยใช้ค่ะมีคนโหลดให้
ยังไม่เคยใช้นะแต่ไม่เคยใช้เริ่มจากเดี๋ยวลองเปิดเกมง่ายๆสักเกมนึงก่อนละกันAmong Us โหลดแป๊บเดียวจัดไปมาเอ๊ะแต่เคยซื้อไปแล้วใช่ป่ะ Among Us ไม่เคยไม่เคยซื้อเหรอ Among Us 99บาทมีตังค์อยู่นี่มั้ยครับงั้นโหลดเกมก่อน Add to Cart พอได้ยินว่าน้องเขาเล่นเกม Among Us นี่รู้สึกหูพึ่งเลยนะฮะโนเกียโนเกียสนใจจอยตี้มั้ยครับสนใจสนใจมากมาไม่ Among Us มันต้องเล่นหลายคนไงแล้วเราจะต้องหาคนผู้เล่นสแปร์ไว้เพราะมันว่างไม่ค่อยตรงกันอ่ะในสตรีมพอได้เกมแล้วมันก็จะมาอยู่ในไลบรารีครับ Among Us install ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ยังไม่เคยเล่นเลยใช่ไหมครับหรือเคยเล่นแล้วไม่เคยเล่นในคอมเคยเล่นในมือถือโอเคอยากรู้ว่าแบบถ้าคนอื่นมองเวลาเราสตรีมแล้วเราแบบเล่นไม่ค่อยเป็นอะไรอย่างงี้เขาจะว่าปะไม่ว่าไม่ว่าสตรีมนี่เก่งไม่เก่งไม่สำคัญความสำคัญมันอยู่ที่คนเอนเตอร์เทนไหมอ่ะโอเคเปิดเกมขึ้นมาแล้วเสียงมิวสิกลดลงหน่อยปรับฟูลสกรีนเป็นออฟก่อนปุ๊บอ่ะปกติถ้าเกิดสตรีมเกมเราก็จะใช้โปรแกรม OBS เนี่ยครับเปิดออกมาเปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมาเดี๋ยวผมตั้งค่าให้ก่อน OBS มันจะมีตั้งค่าสตรีมให้มันชัดอยู่ประมาณหนึ่งก็คือไปที่ settingไอ้ที่วิดีโอไอ้พวกนี้จริงๆผมเคยสอนไว้ใน channel หมดแล้วเดี๋ยวทำให้ดูซ้ำอีกหลายๆรอบคนจะได้จำได้เราตั้งเบสแคนวาสเอาพุทแคนวาสเป็น Full HD เพราะเราจะสตรีมที่ความละเอียด Full HD ไปเอาพุทสตรีมอันนี้มันจะเป็นการตั้งค่าเพื่อให้ใช้ CPU ในการสตรีมออกไปหรือว่าใช้การ์ดจอช่วยออกไปปกติถ้าเกมไม่ได้หนักมากการ์ดจอไม่ได้กินอะไรมากก็ใช้การ์ดจอช่วยก็ได้ปิดเลทออกไปทาง Facebook ช่องทางเดียวป่ะครับปกติ Facebook. มี YouTube ไหมมี YouTube ค่ะแต่ไม่ค่อยได้ลงอ่ะโอเคงั้นเอาที่ Facebook ช่องทางเดียวก่อนละกันคลิปเฟรมเป็น2สตรีมโอเคเราเลือกเป็นคัสตอมไว้อ่ะลักษณะประมาณนี้แล้วปกติก็คือยังไม่เคยใช้ OBS Live เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องอธิบาย OBS กันสักนิดนึงแล้วกันจริงๆถ้าว่าเอาภาพจากเกมไปสตรีมอะทำง่ายนิดเดียวเดี๋ยวผมเวลาเอาภาพจากเกมมานะครับคือตอนนี้มันมีแต่เสียงเดสก์ท็อปออดิโอซึ่งมันน่าจะเป็นเสียงเกม มีลำโพงมันเปิดลำโพงได้ไหมมีค่ะอันนี้คือเสียงเกมอันนี้เดสก์ท็อปออดิโอทีนี้ถ้าเราจะเอาเกมเข้ามาเนี่ยเราคือเรากดบวกแล้วก็มันจะเอาเข้ามาได้หลายทางมากมาที่เกมแคปเจอร์หรือว่าใช้ Windows Capture ก็ได้ง่ายสุดผมชอบใช้ Windows Capture ในการแคปเกมตั้งชื่อ Among Us ไว้อันนี้คือการอ่ะเลือก Windows Graphic Capture ไว้ปุ๊บมันก็จะเจอเกมออกมาซึ่งบางทีมันก็ไม่ต้องเลือกอะไรมันก็ออกมาเลยเกมก็เข้ามาอยู่ตรงนี้ละเสียงก็มาอ่ะเริ่มต้นสมมุติถ้าสตรีมเกมอ่ะมีแค่นี้ที่เหลือเดี๋ยวผมให้ล็อกอิน Facebook หน่อยเดี๋ยวลองสตรีมไปที่ Facebook มันจะล็อกอินไว้แล้วเดี๋ยวลองสตรีมแบบ Private ก่อนละกันได้วิดีโอไลฟ์วิดีโอครับเรามาที่ไลฟ์วิดีโอใน OBS เนี่ยเวลาเราจะสตรีมอะไรเนี่ยเราจะเปิดหน้า Facebook แบบนี้ขึ้นมาที่ไลฟ์วิดีโอแล้วก็จะมาหน้านี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเรามาติ๊กที่คำว่า Use Stream Key เราจะต้องใช้ Stream Key กับ URL Server URL 2บรรทัดเนี้ยเอาไปใส่ใน OBS ประมาณว่านี่คือที่อยู่ปลายทางนะที่เราจะยิงภาพมาใน OBS เนี่ยเราเอามาใส่ตรงนี้ครับใน Settingแล้วก็ในสตรีมอันนี้เรียกว่าถ้าจะต้องทำทุกครั้งเลยปุ๊บ copy server วางแล้วก็ stream key copy วางปุ๊บอ่ะแล้วก็กด start streaming ภาพมันก็จะมารออยู่ที่ตรงนี้แล้วตั้งแคปชั่นไปก่อน test live เนี่ยตอนนี้ภาพมาละแล้วเวลาเล่นเกมก็แท็กเกมสักหน่อยนะครับ Among Us ถ้าอยู่ในเพจนะเอ๊ะมีเพจไหมครับมีค่ะก็สตรีมลงเพจป่ะลงเพจก็ได้โอเคเออจริงจริงมันลงเพจมันดีกว่าใช่ไหมก็ถ้าสตรีมลงเพจปุ๊บโนเกียทำเพจให้เป็น Level Up Gaming ก็ได้ครับจะได้สตรีมได้ 1080p แล้วก็แท็กเกมไปสักหน่อยที่เล่นอ่ะลอง Go Live ไปก่อน Go Live ปุ๊บเดี๋ยวลองดูในมือถือมาแล้วอ่ะมาแล้วใช่ไหมเสียงก็มาถูกไหมครับมาโอเคเนี่ยแค่นี้ก็คือ
ลองครีเอทเกมอันนี้คือสร้างห้องใช่อันนี้สร้างห้องยังไม่เคยสร้างห้องเลยกดครีเอทสร้างกันง่ายเลยครับโอเคมาละอันนี้คือหน้าเกมเราก็เล่นไปตามปกติส่วนตอนเราเล่นเกมเนี่ยมันก็จะมาโผล่ตรงนี้ภาพก็จะชัดแค่นั้นเองทีนี้ใน OBS เวลาไลฟ์ออกไปนะครับเราจะเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยว่ามันดีไม่ดีดูที่มุมขวามุมขวาจะมีสเตตัสสีเขียวอยู่แล้วก็บอกว่าปิดเรทตอนนี้เราอัปโหลดขึ้นไปเนี่ยกี่เมกตอนนี้ก็ 6,000 กว่าที่ผมตั้งไว้ถ้าเกิดว่ามันกระตุกคือมันจะเริ่มส้มๆแดงอันนั้นเราก็มาเช็คดูตรงนี้ได้ว่าตอนนี้เน็ตกำลังกระตุกนะแล้วก็ตอนไลฟ์ออกไปนี่คือกินทรัพยากรน้อยมากเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยใช้การ์ดจอไปแค่40กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น CPU ไม่ได้ใช้เลยก็เรียกว่าสเปคเครื่องคือเหลือเฟือแรงๆแล้วจริงๆเนี่ยสตรีมเกมเนี่ยแค่นี้ก็คือสตรีมได้แล้วเพราะตอนนี้สตรีมออกไปแล้วแล้วโนเกียก็เล่นไปใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเอาเราไปไว้ตรงหน้าจอถูกไหมคะสตรีมส่วนใหญ่คือเขาต้องการภาพกับเสียงของเราบางคนคือเขาไม่มีอะไรเลยเขามีแต่เสียงก็สตรีมได้คือไม่เอาหน้าเราแบบนี้ได้เลยแล้วก็ใส่หูฟังใช่ไหมสมมติว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่เอาหน้าเราเอาแต่เสียงก่อนตอนนี้โนเกียมีไมค์อะไรอยู่บ้างอันนี้ของคอแซแต่จำชื่อรุ่นไม่ได้ SS50 Pro Stereo Headset นะครับคำถามคือมันเสียบไว้ตรงไหนได้บ้างนั่นสิอันนี้คือลำโพงอันนี้ลำโพงงั้นไมค์ก็ต้องเอาไปเสียบไว้ข้างหลังแล้วล่ะแต่อันนี้คือแยกได้ป่ะแยกเออมันแยกได้ก็คือถอดอันนี้ออกถูกไหมครับนั่นแหละโอเคแล้วนี่ผมเสียบที่พอร์ตใหม่ครับปึ๊บเดี๋ยวผมหยุดสตรีมก่อนพอหยุดสตรีมนะครับไอ้ตรงนี้กด end video ไปมันจะถามว่าให้ลบหรือว่าให้เซฟเป็นวิดีโอไว้เราก็ไม่ได้ลบอะไรเดี๋ยวมันก็จะเซฟเป็นวิดีโอให้ OBS เนี่ยสามารถปิดเปิดใหม่ได้ทุกอย่างที่เราตั้งค่าไว้จะเหมือนเดิมอันนี้เสียงเกมมาเหมือนเดิมนะปึ๊บกราฟิกตอนนี้ไม่เจอAmong Us โอเคมาละอาการถ้าเกิดว่าบางทีไอ้มันแคปเจอร์ไม่เจอเนี่ยคือไม่มีอะไรแค่เปิดปิดเกมใหม่หรือเปิดปิด OBS ใหม่แค่นั้นวิธีเอาเสียงเข้ามานะครับจากหูฟังของโนเกียที่มีอยู่แล้วลองดูไม่รู้เจอหรือเปล่ากดบวกแล้วก็ไปที่ Audio Input Capture ปึ๊บกดโอเคแล้วก็เลือกซอร์สเลือกเป็นไมโครโฟน High Defมันก็น่าจะเป็นเสียงจากไอ้ตัวนี้ขอปิดเสียงไอ้หมอนี่ก่อนตอนนี้เทสก่อนว่าเสียงมาไหมไอ้ตัวนี้เดี๋ยวนะต้องอธิบายก่อนคือเอาไอ้นี่เสียบเข้าคอมไปอะเสียงมันจะไปอยู่ในระบบเสียงของ Windows ค่ะซึ่งเราก็สามารถเอาเข้ามาได้เลยมาที่ Audio Input Capture ตรงนี้แล้วมาเลือก Device ให้เป็นระบบเสียงของ Windows วิธีเช็คก็คือเห็นกราฟเสียงในเรื่องแบบนี้เราลองเปิดออกลำโพงดูวิธีเช็คว่าจะให้เสียงออกลำโพงนะครับมากดที่ไอ้ตรงรูปฟันเฟืองเลือก Advanced Audio Property แล้วไอ้ตรง Audio Input Capture เนี่ยไอ้แท็บเนี้ยปึ๊ดเนี่ย Monitor Off อยู่เราเลือกเป็น Monitor and Output ปึ๊บเทสสวัสดีครับเสียงออกนี่ว่ะแต่มันยังไม่ออกลำโพงอ่ะเมื่อกี้เช็คนู่นเช็คนี่ไปแล้วนะครับว่าทำไมเสียงมันไม่เข้านะครับคือไมค์ตัวนี้น่าจะเสียงเบาทำให้ผมรู้สึกว่ามันจะต้องไปบูสต์เยอะเมื่อกี้ลองเช็คแล้วลำโพงไม่เป็นไรทำไมไม่ได้ยินเสียงตอนแรกลำโพงไม่ได้เป็นไรหูฟังก็ไม่ได้เป็นไรแต่ไมค์ตัวนี้มันเสียงเบาอยู่พอสมควรนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเฉพาะตัวนี้หรือว่าเป็นที่ล็อตนี้ที่น้องได้มาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวส่งให้คอแซเช็คได้เพราะว่าผมเอาไมค์ตัวนี้ไปเทสเสียบที่ Audio Interface ละไม่มีปัญหาแต่ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นที่ภาครับหูฟังหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะงั้นโยนไอ้ก้อนนี้ทิ้งไปก่อนเริ่มจากเอาไมค์ดีๆให้ก่อนแล้วกันนี่ของอะไรอ่ะพี่อันนี้ของเอลกาโต้ก็คือคอแซนนั่นแหละครับตอนแรกถามก่อนตัวนี้ราคาประมาณ4,900 4,900เป็นไมค์ USB เป็นไมค์ตั้งโต๊ะอันนี้สามารถทำ ASMR ได้ปะอันนี้ต้องลองดูครับแต่ว่าไมค์มันรับเสียงดีนะ oh. วิธีใช้งานอันนี้ชื่อไมค์ว่า Wave 1เนี่ยเสียบ Type C เข้าไปตรงนี้ไปปึ๊บแล้วเสียบ USB หน้าโต๊ะคอมก็ได้ปึ๊บตรงที่หน้าโปรแกรมสมมุติว่าเราไม่มีอะไรเลยเกมก็ยังไม่ได้เปิดเรากดบวกครับเราจะเอาเสียงเข้ามาเรากดบวกเราเลือก Audio Input Capture ปึ๊บ
ราเลือก device อุปกรณ์อุปกรณ์ที่มันขึ้นมาคือ Elgato Wave 1เราก็เลือกชื่อนี้อ่ะเสียงไม่มา Wave 1ต้องลงไดรเวอร์นะครับมาที่ Google search Elgato Wave 1 driver ดาวน์โหลด show your product นะครับWave 1 Windows แล้วก็ Wave Link Wave 1มีอยู่แค่นี้เองแต่โนเกียรู้ใช่ไหมว่า Elgato คือ Corsair Corsair เขาเพิ่งควบ Elgato เข้าไป Elgato เป็นอุปกรณ์สำหรับสตรีมมีเต็มเลย มีอุปกรณ์สตรีมเต็มเลยก็เลยเพิ่งทำใช่ไหมคะเพิ่งควบใช่ครับเพิ่งควบอ่ะรีสตาร์ทรอบหนึ่งเว็บลิงก์เว็บจะรู้เซ็กซี่ไม่ต้องตกใจนะคะโอเคครับไม่ชัวร์อยู่มั้ย disconnect dueling หรือ install if it connect please unplug ให้อ๋อมันให้อันปลั๊กก่อนอะไรวะเนี่ยปกติเขาจะให้เสียบอันนี้ให้อันปลั๊กก่อน connect จากนั้นก็เสียบเข้าไปปั๊บ next set up complete เข้า OBS ใหม่ปึ๊บเลือกเว็บ1 my in โอ้โหมีเต็มเลยโอเคเทสสวัสดีครับโอเคเสียงออกละแต่อยู่ยังเบาๆอยู่นะครับผมขอไปตั้งใน Windows ก่อนเปิด Open Sound Setting ขึ้นมาก็ Sound Control Panel ก็ Recording my in เว็บ1เนี่ยแต่มันคลิก level โอ้โหเป็น0เลยปรับขึ้นมาหน่อยเทสสวัสดีครับโอเคนี่ยังดีนะคือมันรับเสียงเฉพาะด้านหน้าทำให้เสียงที่มันออกลำโพงตรงนี้ไม่ได้หลุดเข้าไปถ้าเกิดผมหันหน้าเข้าลำโพงเมื่อไหร่จะวีดเลยอย่างแบบเนี้ยถือว่าใช้ได้เป็นคาร์ดิออยด์รับเสียงด้านหน้านะครับคือไมค์ตัวเนี้ยเวลาพูดรับพูดด้านหน้าฝั่งที่เป็นโลโก้ทีนี้ก็สามารถรับเสียงได้แล้วต่อไปลองเอาภาพเข้าดูภาพเข้าตอนนี้โนเกียมีอะไรบ้างเว็บแคมเว็บแคมเป็น Logitech หมุนมาตรงนี้ปึ๊บโอเคอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบ USB เข้าเครื่องข้างหลังคอมโอเควิธีจะเอาภาพเข้ามาสมมุติเรายังไม่มีอะไรเลยเริ่มสอนกันใหม่อีกรอบเราจะต้องเอาภาพกับเสียงเข้ามาถ้าสตรีมอย่างเดียวนะครับภาพเข้ามามาที่ Video Capture Device ตั้งชื่อไว้ก็ได้ว่าเว็บแคมปึ๊บมันก็จะมี device ที่ขึ้นเป็น Logitech HD Webcam ตัวนี้โอเคแต่ตอนนี้ ratio ของ Webcam มันแปลกๆมันเป็นสี่เหลี่ยมมันควรจะเป็น16:9งั้นเราก็เนี่ยเรามาดับเบิลคลิกมันเพื่อแก้ resolution มันหน่อยมันอยู่ตรงไหนวะตรงนี้กดไม่ได้เพราะตรงนี้มันเซตเป็น device default อยู่เราเปลี่ยนเป็น custom แล้วเราเลือก resolution เป็น 1280x720 แล้วกันปึ๊บโอเคอันนี้ใหญ่เกินไปซึ่งเราค่อยๆหดได้นะครับ OBS เป็น16:9ละกว้างละหรือจะคลิกขวาเลือก Transform แล้วก็เลือก Fit to Screen ให้มันเต็มจอก็ได้ต่อไปเอาเสียงเข้าเสียงเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดไม่มีไมค์ไอ้ตัวนี้เสียงที่จะใช้ได้ตอนนี้คือเป็นเสียงจากไมค์ของไอ้นี่เว็บแคมอาจจะก้องๆหน่อยนะครับกดบวกปึ๊บแล้วไปที่ Audio Input Capture ปึ๊บเสียงก็จะเลือกไปที่ชื่อเว็บแคมคือC525 ปึ๊บเสียงก็จะมาเป็นแบบนี้ก่อนบันทึกนะครับเสียงปกติผมจะใส่ฟิลเตอร์ลดนอยสักหน่อยตอนนี้เสียงมันออกลำโพงหูฟังหรือเปล่าเดี๋ยวลองเสียบหูฟังหน่อยเสียบหูฟังแล้วก็ลองฟังดูนะครับผมเปิดออดิโอตอนนี้มอนิเตอร์ออฟอยู่ไปที่หูฟังอยู่ใน USB ใช่ไหมปึ๊บได้ยินไหมได้ยินค่ะโอเคครับเปิดมอนิเตอร์แอนด์เอาท์พุตปึ๊บได้ยินแล้วได้ยินเสียงจากตรงนี้ใช่ไหมครับได้ยินค่ะโอเคเสียงตอนที่เงียบมันจะมี noise อยู่ประมาณหนึ่งมันจะมี noise กวนๆอยู่เป็นเสียงบรรยากาศเสียงแอร์เสียงสภาพแวดล้อมเราสามารถลด noise ได้โดยการเปิดฟิลเตอร์นี้แล้วกดบวกเป็น noise suppression กดโอเคเลือก speak จะเงียบลงไหมเงียบเลยเงียบไปเลยแต่ว่าเสียงเราก็ที่อยู่ห่างมันจะกว้างๆหน่อยอย่างเช่นถ้าเกิดผมอยู่ไกลๆเสียงผมก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าผมมาพูดใกล้ๆเสียงมันก็น่าจะชัดหน่อยใช่มั้ยฮะแต่ก็อยู่ในระยะที่พอรับได้แหละพูดง่ายๆตอนนี้มีภาพมีเสียงละเวลาสตรีมก็คือออกไปแบบเนี้ยได้ละสตรีมถ้าพูดคุยก็ใช้นี่เต็มจอไปได้ไม่มีปัญหา
ถ้าเกิดอยากเปลี่ยนเสียงเราก็อาจจะหาไมค์ตัวอื่นไมค์ USB ไมค์อะไรมาก็ได้แล้วเราก็เลือกที่ Audio Input Capture สมมุติว่าเป็นไมค์เวฟ1เราก็เลือกที่ไมค์ in 2เนี่ยชื่อเวฟ1ปึ๊บเสียงก็จะเป็นแบบนี้เบาลงป่ะเบาลงเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันอาจจะต้องไปบูสต์เพิ่มสักหน่อยไปที่ Audio Input Capture ตัวนี้บวกสัก10ลองพูดดูให้เสียงดียังดังขึ้นแล้วทุกอย่างเวลาทั้งเงียบปุ๊บทุกอย่างก็จะเงียบเหมือนเดิมใช่ไอ้ตรงเนี้ยเกรดตรงเนี้ยเราไม่ต้องเพิ่มต้องลดอะไรมากหรอกเราไปลดตรงนี้ไปที่รูปประแจ Advanced Audio Property เนี่ยปรับเพิ่มลดเอาสมมุติถ้ามันเบาเราก็เพิ่มไป10ถ้ามันเบาไปแล้ว5มันไม่เกิน20อ่ะครับตอนเนี้ยเวลาไลฟ์ก็ออกไปง่ายมีภาพกับเสียงเรียบร้อยละทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะสตรีมเกมไปด้วยวิธีการก็คือเปิดเกมก่อนเอามองอันมาละทีนี้เราจะเอาเกมเข้ามาปกติก็คือกดบวกแล้วไปที่Windows Capture กดโอเคแล้วเลือกเอามองอันแต่ตอนนี้มันยังเอ๋ออยู่ เราจะต้องเปลี่ยนแคปเจอร์ไม่ตอดเป็นกราฟิกแคปเจอร์นี่ปึ๊บหน้ามองอันมาละต่อซึ่งมันก็จะทับหน้าเราไปตรงนี้เราอาจจะต้องจัดหน้าจัดเลเยอร์สักนิดนึงอย่างเช่นถ้าเป็นผมนะปกติก็คืออันนี้เป็นซีนอันนี้เป็นซอสเหมือนอันนี้เป็นกรุ๊ปใหญ่อันนี้เป็นกรุ๊ปย่อยในซีนแรกเนี่ยเราจะมีแค่ภาพกับเสียงเหมือนเราไว้จัดรายการธรรมดาโนเกียมีพวกโลโก้อะไรของตัวเองอย่างนี้ไหมครับยังไม่มีใช่ป่ะสมมติว่าถ้าเกิดมีมันสามารถเพิ่มเข้าไปได้นะกดบวกแล้วก็ใส่ image เข้าไปใส่แล้วก็ใส่ไว้มุมจอไม่รู้ว่าลองหามาใส่ดูสิสมมติถ้าเป็นคอแซอ่ะสมมติอันนี้อ่ะแล้วโหลดโลโก้มากดบวกเราไปที่ image ตั้งชื่อว่าโลโก้ browse ที่เราโหลดมาตะกี้นี้นี่ครับอันนี้ไม่เป็น png ด้วยนะมาเป็นขอบขาวเลยแล้วก็เอาเข้ามาแล้วก็เลื่อนไปลากไปวางตรงไหนก็ได้เป็นรายการของตัวเองก็จะมีอยู่3ซอนละทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะสตรีมเกมเราก็ผมจะดูวิเคทซีนนี้หรือก๊อปปี้ซีนนี้เพิ่มมาอีก1ซีนโดยที่เอาให้เหมือนกันเลยคลิกขวาดูวิเคทปึ๊บเป็นซีน2ซีน1ซีน2มีซอสเหมือนกันแต่ว่าซีน2เนี้ยผมจะลองย่อภาพมาไว้สักมุมจอหนึ่งเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็เอาเกมเข้ามากดบวกแล้วก็ใส่เกมใส่เลือก Video Capturewindoor graphic capture เนี่ยนะอมองอัดแล้วตอนนี้ไอเนี่ยมันบังทุกอย่างเราอยู่มันจะทำงานเหมือน Photoshop อ่ะครับไม่รู้ปกติเคยใช้ Photoshop มั้ยไม่ใช่มั้ยคือตอนนี้มันอยู่ข้างบนเราต้องเอามันลงมาข้างล่างแล้วก็เลื่อนมันลงมาโลโก้อยู่ข้างบนละมันก็จะทับเกมนี้ไปเราก็เลื่อนมันลงไปให้เกือบสุดเลยก็ได้ปึ๊บเกมก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วของเราเนี่ยที่อยู่เลเยอร์บนหรืออยู่ชั้นบนเนี่ยมันก็จะทับเกมทำให้เราเอาหน้าของเราเนี่ยไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ไว้ตรงนี้ก็ได้ไว้บังคือไอ้โค้ดนี่ต้องบังนะไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาเล่นด้วยไอ้ในส่วนตรงนี้คือจำเป็นต้องขนาดนี้ไหมหรือว่าแล้วแต่ครับเนี่ยเราจัดได้โอเคชอบแบบไหนอ่ะแกชอบครอปให้มันแบบเป็นสี่เหลี่ยมใช่สี่เหลี่ยมสมมติว่าถ้าเกิดว่าแนวตั้งอันนี้คือแนวนอนอันนี้เป็นแนวนอนอยากจะครอปให้มันแคบกว่านี้ใช่ไหมครับมันครอปได้โดยที่เราไปคลิกขวาที่เว็บแคมตัวนี้ใส่ฟิลเตอร์เหมือนกันใส่ฟิลเตอร์เข้าไปฟิลเตอร์ที่จะครอปก็คือกดบวกแล้วเลือกครอปแอนด์แพดครอปสแลชแพดเนี่ยแล้วก็ครอปเลยว่าซ้ายขวาจะเอาออกเท่าไหร่สมมติซ้าย400ขวา400ก็จะเหลือตรงกลางแล้วโนเกียก็จะนั่งอยู่ตรงกลางใช่ไหมไหนลองมาอยู่ในเฟรมแบบนี้ได้ปกติไว้จากไว้มุมไหนก็ได้ถ้ามองอันโอเคกล้องหมุนได้นี่ไงหมุนไปโลโก้ก็ไปจัดเอาจะวางไว้ตรงไหนจะบังพวกโค้ดนี้ไปก็ได้ครับทีนี้เสียงเกมก็จะมาเสียงเราก็จะมาอันนี้ได้ยินเสียงเกมด้วยใช่ไหมได้ยินเอ้ยเสียงเกมไม่ได้ยินอ๋อแต่มันจะต้องกดเปิดก่อนป่ะอ๋อว่าไม่ผมปิดซาวด์เอฟเฟคไปนี่ไงผมปิดเสียงดนตรีไปมาแล้วทีนี้ลองไลฟ์ออกไปครับโนเกียเหมือนเดิมถ้าไปที่เพจก็มาที่คำว่าไลฟ์วิดีโอเหมือนกันเดี๋ยวไปกดไปที่เพจให้ไลฟ์ไปที่เพจเหรอเทสก่อนก็ได้เทสก่อนนี่ใช่ไหมใช่อย่าเพิ่งออฟฟิเชียล
เวลาไลฟ์เราต้องเทสก่อนว่าเราใช้โซลูชันไหนแล้วมันโอเคอ่ะแล้วทีนี้โนเกียลองสตรีมดูก็ไปเลือกยูทคีย์สตรีมครับแล้วก็ copy ไอ้2บรรทัดเนี้ยไปใส่ใน OBS กด copy แล้วก็เปิด OBS ขึ้นมามันอยู่ใน setting ไหนนะไหนอยู่นี่ครับอยู่นี่ setting อยู่ในสตรีมเราลบลบให้หมดเลย2บรรทัดนี้ใช่วางต่อ copy แล้วก็ steam key ลงไปหมดเลยครับแล้วก็วางแล้วก็กดโอเคแล้วกด start streaming ได้เลย start streaming อยู่ด้านขวาตรงนี้อันนี้คือมันจะส่งภาพกับเสียงเนี่ยไปที่ที่อยู่ที่เราวางไปเมื่อกี้แล้วแล้วก็ไปดูที่หน้า Facebook ปึ๊บภาพมาละอันนี้มันยังไม่โชว์ต้องเลื่อนขึ้นไปสกอร์เมาส์เลื่อนขึ้นมามันอยู่ตรงนี้ในภาพที่มาแล้วก็ลองโกไลท์ดูทีนี้ก็ลองดูในมือถือดูครับว่าเป็นยังไงแล้วเราก็เล่นเกมไปเลยเล่นเกมไปคุยไปเวลาไลฟ์ออกไปจะมีดีเลย์ประมาณ 8-20 วิถ้าไปทาง Facebook นะครับสมมุติถ้าเปิดเสียงก็คือจะได้ยินเสียงผมพูดย้อนหลังอยู่ตอนนี้เนี่ยแค่นี้แล้วเราก็เล่นไปเลยแล้วก็อ่านคอมเมนต์ใน Facebook ไปลองให้เกียร์ทำใหม่ได้ไหมได้ลองพี่ลองปิดให้หมดก่อนโอเค ปึ๊บปิดเกมแล้วก็เอ็นไลฟ์ก่อนเอ็นไลฟ์เอ็นstop แล้วก็ปรับมาอันนี้สามารถคาไว้ได้ไหม ก็คือได้ครับได้ไปเปิดมาเปิดมาใหม่มันจะเป็นเหมือนเดิมเลยเนี่ยผมมี2ซีนใช่ไหมผมสามารถถ้าเกิดว่าแบบก่อนที่จะเข้าเกมน้องโนเกียมันเลือกซีน1ก็นั่งคุยกับทุกคนไปก่อน มาเข้าเกมกันเลือกซีน2 อะไรอย่างเงี้ยปิดไปลองทำดูแบบเข้าอันนี้ไปก่อนอันแรกก็คืออันนี้OBS เปิดขึ้นมาแต่เนี่ยพอคอปปึ๊บมันก็เลยขอบมันก็เลยจะดำเลยแล้วต่อไปก็คือเปิดเกมก่อนเนาะใช่ครับเปิดเกมก่อน Among Us เปิดเกมแล้วปึ๊บก็กลับเข้าหน้า OBS หน่อยดูซิว่าเกมมาอย่างไปที่ซีน2หน้าเกมมันอยู่ซีน2เกมมันยังไม่มาเนี่ยกับอีกอันนึงก็คือผมจะเปลี่ยนละเกมนี้ไม่เอาเป็นฟูลสกรีนไปเลยปึ๊บโอเคเกมมาซีน1ซีน2ใช่เสียงมาแล้วเปิดหน้าเฟซใช่ถูกมั้ยใช่ครับไลฟ์วิดีโอเปลี่ยนนี้ใช่ setting pass โอเคโอเคแล้วก็กด start streaming เดี๋ยวกดผิดอันล่างหยุดทำไมต่ออันนี้หยุดไม่อันที่สองกด stop record ไปเลยโอเคแล้วก็ไปดูที่หน้า Facebook ที่เราปล่อยสัญญาณไปผิดแล้วก็ go liveพิมพ์แคปชั่นก่อนก็ได้ครับเติร์ดเติร์ดไม่ต้องแล้วแหละโกไลฟ์เลยก็ได้โกไลฟ์มันให้โกไลฟ์ไปเลยตอนนี้มันไลฟ์ออกไปแล้วดังนั้นก็เล่นแล้วก็พูดคุยได้เลยอย่างไอเนี้ยเราเลื่อนขึ้นไปข้างบนสกอร์มาเลื่อนขึ้นมาอันเนี้ยคือกำลังไลฟ์อยู่เราจะเช็คถ้าเกิดว่าเราจะเลื่อนอะไรเราก็คือไปเลื่อนในนี้ใช่ในหน้าOBSหน้าOBSเป็นหน้าจัดการเข้าใจแล้วแต่เวลาเซตติ้งเนี่ยอาจจะต้องถามพี่ใบเซตติ้งนี่อันเนี้ยอย่างที่ทำเมื่อกี้คือไม่ต้องเซตอะไรเลยโนเกียเปิดปิดใหม่ขึ้นมามันจะเป็นเหมือนเดิมทีนี้ลองเปลี่ยนเกมดูก็ได้ครับลองปิด Among Us ดูแล้วก็มีเกมอื่นไหมโอเคอ่ะเข้าหน้าเกมแล้วทีนี้ลองไปดูหน้า OBS หน่อยครับว่าเกมมันเข้าไหมไปที่ซีน2โอเคเกมเข้าดังนั้นหลังจากนั้นก็ไปย้ายตำแหน่งของเราของแต่ละเกมได้ค่ะไปจัดหน้าเอาอันนี้เหมือนเดิมถ้าเราจะเซตติ้งอันนี้ก็คือหมายถึงจะจัดตรงนี้ใช่ไหมครับที่เว็บแคมใช่ไหมคะใช่ไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็ขอบแพดแล้วเราก็ปรับเอาอันนี้การหั่นแต่ละฝั่งออกอยากได้แนวตั้งโอเคแล้วก็กดอันนี้ปิด close ไปแล้วก็ไปหดย่อขยายในเฟรมจัดเฟรมให้ตามที่ต้องการอันนี้ก็หันกล้องได้ใช่ครับ
point ของโนเกียน่าจะอยู่ที่ตรงนี้มันไม่มีแสงเลยมันมืดไปหมดเลยเราก็ต้องจัดแสงตรงนี้ถูกไหมพี่จริงๆแล้วมันขาดแสงไปอันหนึ่งเออเดี๋ยวแป๊บนึงผมหยิบอะไรมาให้ดูไอเนี่ยเป็นไฟที่มันซอฟต์มากพี่รีวิวไปแล้วไฟสว่างเลยปกติคือเขาก็จะเอามาไว้ประมาณตรงเนี้ยคือไวไฟเปิดหน้าไหนลองดูซิแต่มันเปิดไม่ได้เอ้าเพราะว่าที่น้อยหรอไอตัวที่เขาให้มันเนี่ยมันเป็นตัวหนีบอ๋อซึ่งผมก็คิดว่าโต๊ะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดอยู่ในคอนโดเนี่ยมันใช้พื้นที่น้อยก็หนีบเอาละกันมันเพราะมันคงวางไม่ได้เออมันจะหนีบกับขอบใช่แล้วโต๊ะของโนเกียผมไม่เห็นแม่งเลยขยับไม่ได้เคลื่อนย้ายก็ไม่ได้ก็เลยหนีบไม่ได้อยากรู้ว่ามันเปิดแล้วมันเป็นไงอ่ะมันละมุนมากไหมเดี๋ยวผมเอามาเปิดให้ดูอานูเกียลองนั่งอยู่ในตำแหน่งที่เดิมก่อนผมถือว่าผมเป็นขาตั้งไฟเปิดไฟขึ้นมาครับปุ๊บโอ้อ่ะจริงๆมันเข้าไปปรับนู่นนี่นั่นอะไรอีกในแอปได้ก็จะเป็นแบบนี้มีแสงเปิดหน้ามาข่าวกว่านี้ค่ะคือมันปรับได้แต่ว่ากล้องตัวนี้มันเป็นกล้องเว็บแคมนะครับดังนั้นก็จะทำอะไรมากไม่ได้แต่มีไฟตรงนี้มันจะดีกว่าคือจริงๆมันลดให้มันซอฟต์กว่านี้ได้เยอะเลยละมุนมากใช่คือถ้ามีไฟตรงนี้จะดีมากเอาเวลาน้องสมมุติน้องเปลี่ยนกล้องตัวเนี้ยแล้วน้องก็ต้องมาเซตใหม่ว่าใช้กล้องตัวไหนอะไรใช่ครับใช่แล้วก็กดบวกแล้วก็กดบวกชื่อวิดีโอแคปเจอร์กดบวกวิดีโอแคปเจอร์ดีไวซ์เนี่ยใช่ครับวิดีโอแคปเจอร์ดีไวซ์แล้วก็เราก็ใส่ชื่อใช่หรือจริงๆแล้วยังไม่ต้องก็ได้ปิดไปปิดแล้วไปเปลี่ยนชื่อเอาเนี่ยไอ้เว็บแคมตัวเนี้ยแต่มันคลิกไม่เดี๋ยวไปคลิกปึ๊บไปเลือกชื่ออุปกรณ์ใหม่อ๋ออืมก็คือเวลาเราติดตั้งมันจะขึ้นมาเองใช่ครับใช่เนี่ยคือไอ้ขานั่นน่ะมันจะมีอยู่2แบบคือแบบวางที่โต๊ะคือเป็นเบสฐานกลมๆเนี่ยตั้งก็มีแต่ดูโต๊ะแล้วไม่มีที่วางอยู่ต้องแบบวางใช่ต้องเป็นแบบวางแต่พอผมจะไปดูพื้นที่ให้วางแล้วก็ไม่มีที่วางอุ๊ยหนักหนักหนักอันนี้หนักอันนี้ของดีฮะเท่าไหร่ราคา 6,900 มั้งราคาสูงอยู่แต่ว่าก็คือมันสามารถมันประหยัดพื้นที่ดีอันนี้เวลาเราเปลี่ยนเสียงไปที่อันนี้อันนี้ก็คืออยู่ในเว็บ1ถูกไหมอันนี้เว็บ1เป็นไอ้ตัวนี้อยู่ถ้าเกิดในเว็บแคมก็คืออันนี้ใช่ครับ4252ฮัลโหลไหนอ่ะอ๋ออยากฟังเสียงใช่ไหมถ้าอยากฟังเสียงเนี่ยโนเกียต้องมากดที่นี่อ๋ออันนี้คือเสียง Audio Input Capture กดไปที่ Advanced Audio Property ตอนนี้มันบวก5เดซิเบลมันดังไปเพราะว่าเมื่อกี้ไปบวกให้เว็บ1รอแล้วตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมใส่เลขเป็นศูนย์ไปก่อนก็ได้อันนี้ปรับให้เดซิเบลมันเท่าเดิมปกติก่อนแล้วถ้าจะมอนิเตอร์เสียงเขาเรียกมอนิเตอร์เสียงก็คือจะฟังเสียงที่มาจากไอเนี่ยตอนนี้มันเป็นมอนิเตอร์ออฟอยู่เปลี่ยนเป็นมอนิเตอร์แอนด์เอาต์พุตครับอ๋อเสียงจากเว็บแคมก็จะเป็นแบบนี้แอนด์เอาต์พุต yes โอเคแล้วเราก็สามารถปรับเสียงเกมได้ใช่ไหมใช่เสียงเกมตรงไหนเสียงเกมหมายถึงอยากจะปรับให้มันเบาหรือดังหรือยังไงเบาลงใช่ไหมครับใช่ค่ะเบาลงเดี๋ยวปิดตรงนี้ไปเลยเบาลงลดเลยครับปรับลดเลยนี่วอลไอตัวเกเสียงนี่ปรับลดเลยเพราะว่าเสียงเพลงมันมาจากเดสก์ท็อปโอเคจริงๆอยากจะเติมด้วยว่าถ้าเกิดว่าอยากให้ภาพมันชัดสวยใสกว่านี้ให้เปลี่ยนเป็นกล้องมิเรอร์เลสแล้วก็ใช้การ์ดแคปเจอร์ตัวหนึ่งการ์ดแคปเจอร์คือคล้ายๆว่าปกติเดี๋ยวเอามาอธิบายดีกว่าอันนี้เผื่ออัปเกรดในอนาคตน่าจะอัพอยู่แล้วเพราะว่าเราจะเน้นขาวๆครับกล้องขาวอ่ะพี่ถ่ายแล้วขาวเปล่าขาวมันอยู่ที่ไฟฮะอ๋อถ้าไม่มีไฟยังไงก็มืดอย่างแรกเราจะต้องมีขาตั้งก่อน หามุมก่อนนะในกรณีที่เราอยากจะให้ภาพเรามันดีกว่าเว็บแคมเราก็ต้องใช้กล้องที่มันมีเซ็นเซอร์ใหญ่กล้องโปรแบบนี้อ่ะดูจากพื้นที่แล้วก็คงจะวางได้แค่บนเคสขาตั้งกล้องเข้าไปโอ้แต่ว่ามันก็ไม่รับหน้าเราอยู่ดีเพราะว่าเราต้องมองตรงนี้จริงๆมันควรจะต้องมีมันติเมาส์วางไว้ตรงนี้อ๋อแต่ไม่เป็นไรเป็นแซมเปิลจริงๆมันติเมาส์อ่ะมีหนีบแค่ตรงนี้ได้แล้วก็มันติเมาส์ขึ้นมาแล้วก็เฟกอาร์มเข้าไปคือภาพจากกล้องอย่างเงี้ยครับคือมันจะชัดกว่าละมุนกว่าด้วยมันจะชัดกว่ามันจะละมุนกว่าด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแสงดังนั้นเราเล็งเข้ามาก่อน
วางไว้ก่อนจะเอาภาพจากกล้องเข้าคอมเนี่ยมันต้องผ่านตัวแปลงตัวหนึ่งคือวิดีโอแคปเจอร์อันนี้ก็ของ Elgato เหมือนกันเดี๋ยวลงแล้วก็ทำให้ดูเลยดีกว่าสาย HDMI เส้นเล็กซึ่งปกติเวลาคนที่เขาไลฟ์ชัดๆอะของแต่ละสตรีมอะเขาใช้กล้องโปรแบบนี้กันยกเว้นบางคนไม่ซีเรียสคือใช้กล้องเล็กได้เพราะว่ามันจะไปอยู่ในจอเล็กๆแคบๆอยู่แล้วโดยการที่ก็เอาตัวนี้เป็นตัวกลางใช่ไหมครับอันนี้ก็เสียบ USB เข้าคอมไปต่อสาย HDMI เนี่ยจากกล้องเข้าการ์ดแคปคนอยากได้ภาพชัดนี่ต้องทำทุกอย่างอ่ะแล้วก็เอา HDMI เนี่ยมาเสียบเข้าที่ตัวกล่องแคปเจอร์ตรง input อันนี้ out ไม่ใช่ input อยู่ฝั่งนี้ in อยู่นี่ปึ๊บจากนั้นลงโปรแกรมแป๊บหนึ่ง Elgato ตัวนี้ชื่อว่า HD60S คือชื่อรุ่นออกมาเลยอ่ะเดี๋ยวลงไดรเวอร์ของ HD60S ก่อนคือเกมแคปเจอร์ HD60S มันจะมีทั้งไดรเวอร์แล้วก็ตัวโปรแกรมเกมแคปเจอร์ของมันต้องลง2ตัวนะครับเผื่อใครลงแล้วหาเกมแคปเจอร์ไม่เจอพอลงโปรแกรมเกมแคปเจอร์เข้าไปแล้วเราเปิดโปรแกรมเกมแคปเจอร์เข้ามาก่อนปึ๊บเปิดเพื่อให้มันแคปเจอร์ภาพจากกล้องเนี่ยให้มันติดสักรอบนึงก่อนอ่ะเจอชื่อซอฟต์แวร์เจอชื่อฮาร์ดแวร์ละ HD60S อ่ะภาพมาโอเคชัดเชียวเสียงก็มานี่ยังไม่ได้ปิด clean HDMI ปิดก่อนโอเคอ่ะปิดไปโปรแกรมนี้คือแคปเจอร์ครั้งเดียวแล้วก็จบเลยนะครับเนี่ยตอนนี้มันถ้ามันจับหน้าผมปุ๊บน้องโนเกียก็จะหน้าไม่ชัดแล้วทีนี้ก็มาเข้า OBS อ่ะโนเกียลองเข้า OBS ดูแล้วก็เปลี่ยนโอเคแคปเจอร์เป็นเว็บแคมครับจริงๆเดี๋ยวตั้งชื่อใหม่ก็ได้เดี๋ยวจะงง device เลือก device อุปกรณ์นั่นแหละใช่เหรอไม่ใช่ก็กดเลือกก่อนปึ๊บเป็นชื่อเนี่ยแหละที่เราเพิ่งเอาเข้ามาใหม่ใช่ครับ HD61 ปึ๊บก็จะเป็นภาพข้างๆนี้แล้วกดโอเคซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยรับหน้าสักเท่าไหร่แต่อ่ะสมมติเอามาไว้ตรงนี้ลองจัดมุมดูครับมืดจังเอาไฟมาคือตรงนี้มันไม่มีแสงวางยาแหละมันไม่มีแสงตรงนี้แสงมันโอเวอร์ไปเดี๋ยวผมลดหน่อยปึ๊บนวลเนียนในทันใดอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะนวลกว่าเว็บแคมใช่ภาพจะชัดกว่าลองเปลี่ยนเป็นซีนหนึ่งดูฮะละลายหลังสวยงามสรุปว่าถ้าอยากให้ภาพชัดเสียงดีอย่างแรกคือหาไฟก่อนไฟควรจะมีไฟก่อนกล้องเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเป็นเว็บแคมแล้วมีไฟเนี่ยมันยังพอเปิดหน้าได้ใช่แล้วถ้าอยากให้คุณภาพภาพมันดีขึ้นก็ไปเอากล้องมาแล้วก็เอาเสียงมาไมค์มาเสียงครับยี่ห้ออะไรนะ Elgato เนี่ย Elgato ของ Corsair ใช่ครับอ่ะประมาณนั้นคือถ้าจะซื้อกล้องมาก็เดี๋ยวถอยถามอีกทีก็ได้ว่ากล้องไหนที่มันไลฟ์ได้กล้องตัวของเกียร์ได้ไหมไม่ได้ไอตัวนั้นใช้ได้เอาลองมาต่อดูแต่อ๋อเนาะเอามาของ Nokia เป็นกล้อง Canon G7X Mark III เมื่อกี้ดูละกันสั่นดีมากแต่โฟกัสลำบากหน่อยแล้วก็เปิดแล้วก็ด้านข้างเนี่ยด้านข้างของกล้องตัวนี้นะครับมันจะมีพอร์ต HDMI อยู่เปิดออกมาพอร์ตไมโครปึ๊บมาละติดละเรียบร้อยแต่มันจะมีพวกอินโฟอะไรอยู่เดี๋ยวผมไปปิดก่อนกล้องแต่ละตัวมันถ้าเกิดว่าต่อออกไปทันทีอ่ะไอ้พวกขอบมันจะติดมาหมดเราต้องเข้าไปปิดข้างในเมนู HDMI Info Display เนี่ย Info Display คือออนอยู่แล้วก็เปลี่ยนเป็นออฟซะเป็น Clean WithFull HD ปึ๊บแล้วก็เสียบครับปั๊บฮันน่าแต่ก็ความชัดก็สู้กล้องใหญ่ไม่ได้ไม่อันนี้ก็คือชัดแล้วล่ะถ้ามีแสงก็คือชัดแหละอ่ะสมมติเป็นแบบนี้เปิดไฟก่อนคือต้องเข้าใจแล้วอุปกรณ์ถ่ายภาพพวกนี้มันกินแสงถ้ามีไฟคือทุกอย่างจะดีลด ISO ลงก็ได้ครับนั่นแหละหน้าก็จะสวยเนียนดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของการถ่ายภาพนะครับหาไฟก่อนไฟก่อนกล้องมีอยู่แล้วกล้องตัวนี้ใช้ไลท์ได้นั่นก็ขาดแค่การ์ดแคปเจอร์เดี๋ยวแล้วถ้าเกิดว่าแกใช้กล้องตัวนี้แกก็ใช้ไมค์เว็บแคมไม่ได้ถูกไหมใช้ได้เพราะว่าไมค์เนี่ยเราเลือกแยกกับกล้องไงเนี่ยไมค์คือเราใช้เสียงจากเว็บแคมได้เราเลือกได้โอเคอันนี้ก็คือใช้เสียงอยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมมอนิเตอร์เสียงแล้วลองมอนิเตอร์เสียง
ปัจแจปัจแจรูฟันเฟืองครับปุ๊บ Advanced Audio Property ไม่ใช่ฟิลเตอร์อ่ะแล้วไป Monitor and Output ใช่ Monitor and Output เสียงก็จะมาอันนี้เอาไว้เช็คเสียงเฉยแต่ว่าตอนเล่นเกมจริงๆก็ปิดไปก็ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวจะงงค่ะถ้าเราจะปิดก็คือไป Monitor Off ใช่ครับคือเสียงมันก็ออกไลฟ์ไปนั่นแหละเพราะว่ามันเด้งๆอยู่เห็นไหมอันนี้คือเสียงอะไรอะพี่อันนี้เสียงจากเดสก์ท็อปก็คือเสียงจากเกมคือถ้าเกิดอยู่เลยนะก็แสดงว่าเกมมันเปิดอยู่เปล่าวะเกมเปิดอยู่เกมเปิดอยู่ก็แสดงว่าเป็นเสียงจากเกมอะไรอะเราก็เบาเสียงในเกมได้อะคะหรือว่าไปเบาที่เดสก์ท็อปก็ได้หรือจะไปเบาในเกมก็ได้ครับแต่เอาจัดการง่ายๆก็เบาที่ OBS เนี่ยแหละถ้าเบาตรงเนี้ยมันจะไปเบาที่ไลท์แต่ถ้าจะเบาเสียงในเกมมันดังไปก็ลดวอลลุ่มดีกว่าอ่ะแต่นั่นแหละความเข้าใจตอนสตรีมเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าจะสตรีมให้ภาพมันชัดเสียงดีคือมันจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยส่วนวิธีการก็โคตรง่ายเลยคือเปิด OBS แล้วก็อยากได้อะไรเอาเข้ามาก็ import เข้าไป import เข้าไปทีละชิ้นถ้าแบบเดิมๆของ Nokia ก็คือใช้ไอ้เว็บแคมตัวเนี้ยตัวเดียวก่อนแล้วก็จัดหน้าเอาสิ่งที่น่าจะต้องมีก็คือหาที่วางไฟไว้ตรงนี้สักหน่อยสักอันนึงประมาณนั้นโอเคมีคำถามอะไรไหมฮะไม่มีแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้โมอีกอันนึงอะไรคือตอนแรกที่ผมคิดเนี่ยคือมันจะไปหนีบไว้ข้างหลังถูกไหมแต่ว่าเดี๋ยวโนเกียอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าผมจะได้ทำให้ดูถ้าเกิดเป็นในเคสนี้นะครับคือเคสที่มันไม่สามารถเอาไปหนีบไว้ข้างหลังได้อะค่ะคือมันหนีบไว้ได้แค่ข้างหน้าตรงนี้ซึ่งมันก็จะไม่มีประโยชน์มันจะต้องซื้อเฟกเมาส์เฟกเมาส์ก็คือมันจะเป็นตัวที่แขนอีกอันนึงมาต่อข้างบนนี้ก็คือผมก็ต้องถอดไอ้ตัวนี้ออกไปปึ๊บแล้วก็จะมีเฟล็กอาร์มเขาเรียกเฟล็กอาร์มของเอลคาโต้เหมือนกันก็จะหักเข้าไปปึ๊บปึ๊บแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้ก็ติดไฟได้หรือว่าติดกล้องได้อ๋อก็คือเราติดตรงนี้ได้เลยใช่ครับไฟมานี่ใช่ครับก็อีกประมาณ1,000 กว่าบาทปึ๊บตึ๊ดหักมาได้ก็พอได้ด้วยความทรมานมันจะจบทุกอย่างไม่มีตังค์ก็พอซึ่งจริงถ้าเกิดว่ามีตรงนี้พื้นที่ข้างหลังมันมีเพิ่มเนี่ยไอ้ตรงนี้มันสามารถเอาไปตั้งเป็นมันมีเบสอยู่อะครับซึ่งดูแล้วไม่มีที่ก็หนีบออกข้างนอกเอาดีกว่าคือโซลูชันของเอลกาโตเนี่ยมันค่อนข้างช่วยไอ้พื้นที่แคบๆพอสมควรตั้งแต่ไอ้ไฟตัวนี้ละเพราะว่าถ้าเป็นอุปกรณ์ของกล้องฝั่งโปรดักชันฝั่งถ่ายอะครับมันจะไม่ค่อยมีอะไรแบบเนี้ยตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่ตัวแขนต่อเฟกอาร์มเนี่ย 1,700 กว่าบาทส่วนไอ้ตัวนี้ก็ประมาณอีก 1,000 กว่าบาทอยากได้ไมค์อ่ะพี่เมฆไมค์ไฟก็อยากได้ไมค์อันนี้ไมค์มันเป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วปกติเวลาเราดูสตรีมอ่ะถ้าเสียงมันน่ารำคาญมันนอยซี่มันจะรู้สึกมันไม่อยากฟังต่อใช่ใช่ไม่อยากดูอย่างน้อยถ้าเกิดภาพห่วยแต่ว่าเสียงยังชัดเรายังไปทำอย่างอื่นแล้วฟังต่อได้เพราะภาพชัดนี่บางทีเราก็ปิดไปเหลือแต่เกมมันชัดอยู่แล้วแต่เสียงนี่เรื่องสำคัญเลยวันนี้ขอบคุณพี่เมฆมากเอ้ยพี่เมฆวะ ก็ต้องขอบคุณพี่เมฆแหละที่แบบช่วยประสานงานให้อุปกรณ์ทั้งหมดเนี้ยวันนี้อาจจะยังมีไม่ครบจริงๆแล้วมันค่อยๆซื้อเพิ่มไปทยอยเพิ่มไปยังไงก็ได้ครับค่อยๆเก็บเงินแต่ว่าอันนี้แค่จะบอกวิธีแก้ปัญหาเฉยๆว่าถ้าเราอยากได้ภาพเพิ่มเราซื้ออะไรถ้าเราอยากได้เสียงดีเราซื้ออะไรเพิ่มแล้วก็ตอนนี้ถ้าสมมติเรายังไม่มีอะไรเลยมันพอจะทำอะไรได้บ้างก็คือมีเว็บแคมแล้วก็เอาภาพเอาเสียงเข้าเกมเข้าไลฟ์ไปให้มันชัดอันนี้ก็คือแค่นี้เนี่ยก็สามารถไลฟ์ได้แล้วใช่ไลฟ์ได้แล้วแต่นั่นแหละถ้าแบบอยากให้คุณภาพดีขึ้นก็ต้องหาอุปกรณ์เพิ่มกล้องไฟใช่ครับไฟสำคัญที่สุดคือตรงเนี้ยมันขาดแค่ไฟจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าโต๊ะมันหันไปอยู่ทางที่แสงมันเข้ารับหน้าอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องใช้ไฟเพิ่มก็ได้แต่ตอนนี้คือเราหันหลังออกหาแสงเลยมันก็เลยมืดนิดนึงเดี๋ยวค่อยหาไฟมาเติมเอาหาไฟซอฟบ็อกซ์เล็กๆอะไรมาก่อนก็ได้ครับที่มันพอจะตั้งจะติดได้ได้วันนี้ขอบคุณพี่ใบมากเลยนะคะครับที่มาสอนหนึ่งห้องเลยน่ารักมากมากคือห้องเล็กๆอย่างเงี้ยเวลาจะจัดโปรดักชันอะไรอ่ะมันจะต้องใช้สเปซพอสมควรแต่ว่าขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ด้วยถ้าเรามันมีอุปกรณ์อะไรแก้ปัญหาเนี่ยเราค่อยเล็งไว้เราค่อยไล่ซื้อแก้ทีละอันแต่ถามว่าไล่ได้ไหมผมเชื่อว่าทุกคนไล่ได้มันเป็นทรัพยากรที่เราเข้าถึงได้ขอแค่เรามีอินเทอร์เน็ตมีเว็บแคมตัวเดียวก็เริ่มไล่ได้แล้ว
ใครไม่รู้ก็ติดตามพี่เมฆได้เลยค่ะพี่เมฆพี่ก็มีอัปเดตตลอดถูกปะพี่ใบครับพี่ใบเนี่ยติดชื่อพี่เมฆเห็นไหมคิดถึงแหละพี่เมฆก็เอาไว้ว่าพี่เมฆก็สมมติว่าแกไม่รู้อันไหนก็คือเข้าไปดูคลิปพี่ได้ถูกปะใช่ครับผมมีคือมีสอนตลอดเลยใช่ใน channel อาเซไฮจะมีเพลย์ลิสต์อยู่สอนไลฟ์สตรีมสอนแก้ปัญหาเสียงสอนอุปกรณ์นู่นนี่นั่นเราจะแก้ปัญหายังไงเวลาเราเจออะไรปกติเวลามือใหม่จะเริ่มไลฟ์สตรีมอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งถามว่าผมจะต้องซื้ออะไรทั้งหมดบ้างให้เริ่มจากลองใช้ไอเท่าที่มีก่อนแล้วก็เจอปัญหาอะไรค่อยลิสต์ออกมาเรามานั่งแก้กันทีละอย่างค่อยใส่ไปทีละอย่าง2 อย่างใช่อย่าแบบทีเดียวอย่าแบบทีเดียวเพราะเราสุดท้ายเราจะไม่รู้ว่าเท่านี้พอไหมประมาณว่าถ้าเกิดเรารู้ปัญหาอย่างนึงแล้วเราเอาแสงแค่นี้แล้วภาพเว็บแคมเรารับได้ละก็ไม่ต้องซื้อกล้องประหยัดไปน่าจะหมดละวันนี้มีอะไรขาดเหลืออีกไหมสงสัยอะไรเพิ่มอีกไหมฮะนุกเยะไม่แล้วค่ะพี่แต่คิดว่าเดี๋ยว เวลาทำเองจริงๆอาจจะมีงงบ้างก็อาจจะถามพี่ใบบ้างอะไรเงี้ยไอ้เรื่องนี้เรื่องสำคัญคือไอ้ไลน์เนี่ยเมื่อกี้ส่วนใหญ่ที่ผมไปหาลูกค้าเวลาอธิบายเข้าใจหมดเหลือแค่ตอนต้องไปทำจริงเยอะๆคือพูดง่ายนุกเยะต้องไลน์บ่อยๆพอไลน์บ่อยๆแล้วปุ๊บเดี๋ยวมันจะชินเองว่ามันขาดตรงไหนงงตรงไหนก็เดี๋ยวทักมาถามก็ได้ครับได้ครับผมขอบคุณมากเลยค่ะพี่วันนี้คิดวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้คิดว่าถ้าเป็นมือใหม่อย่างนกเจที่ไม่เคยไลฟ์เมื่อกี้ลองให้ลองทำเองก็ทำตามได้ไม่ยากก็ดูต่อละกันว่าโนจะไลฟ์ออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะเพจอะไรเพจโนเกียแม็กซิมค่ะเป็นภาษาไทยเลยหรือจะเข้าไปในเฟซก่อนก็ได้โนเกียสุทัศนีศิริรักษ์ค่ะโอเคครับก็ลองติดตามน้องโนเกียดูใช่ก็อาจจะไลฟ์เร็วๆนี้อาจจะแบบหาไฟมาก่อนแล้วก็ไลฟ์เลยค่ะใช่แกว่าตอนนี้แกติดแค่ไฟอย่างเดียวแล้วแหละหาไฟเป็นแสงขาวใช่ค่ะไม่เอาแสงเหลืองๆอย่างนี้หาแสงขาวแสงเหลืองไม่ได้โอเคครับก็ถ้ามือใหม่อย่างนี้เริ่มสอนแป๊บเดียวแล้วทำได้ผมว่าทุกคนทำตามได้ไม่ยากลองดูฮะบ๊ายบายฝากติดตามด้วยนะคะไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับเย้